แบบว่าวงการทีป๊อปบ้านเรากลับมาคึกคืนอีกครั้งนึงเราสองคนกับมองต่างนะคือผมมองประมาณสองสามเรื่องผมรู้สึกว่าตอนนี้ทีป๊อปเริ่มกลางๆแล้วสำหรับผมในวันนี้เลยนะครับผมรู้สึกว่าชาวร็อกยังไงก็มานี่ผมคุยแล้วตอบแล้วผมบอกว่าชาวร็อกเหมือนนอนกลางวันแป๊บนึงชาวร็อกตอนนี้กำลังตื่นยังวะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ายังไงก็ตามอ่ะความร็อกป๊อปร็อกร็อกยังไงมันอยู่มาทุกยุคทุกสมัยในวันที่เขางีบหลับไปสักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวกลับมานะแล้วเวลากลับมาจะกลับมาบูมที่พอบยังมีอยู่แต่ที่พอบอาจจะกลายพันธุ์เหมือนสมมติเราเป็นฮิปฮอปร็อกฮิปฮอปร็อกเลยครับด้วยจะเป็นการผสมระหว่างมีทั้งร็อกซึ่งรู้สึกว่ามันก็เป็นการผสมกันหลายๆอย่างผมเชื่อว่าเดี๋ยวทีป๊อปก็จะมีสายล็อกเข้าไปโผล่แต่มันจะกลับมาแน่นอนแต่ปีนี้เดี๋ยวเราจะสวนกระแสตาจะสวนกระแสทุกอย่างยังไงดูว่ามันจะไปทางไหนครับผมพูดถึงเพลงแต่งครับนะคะเป็นเพลงแบบได้เป็นเพลงที่แบบตอนนั้นอยากลองทำเพลงที่มันมีความสนุกเหมือนกันเพราะจริงๆมีความฝันว่าอยากทำ Fast Song Company คือคาโตะเคยบอกผมว่าอยากทำเพลงที่ฟังในอัลบั้มเดียวกันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอัลบั้มเดียวกันคือเราอะทำเพลงที่ทำเพลงแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็เอ้ยเบื่อว่าอยากทำแบบนี้เว้ยทำแบบนี้ปุ๊บอยากทำแบบนั้นเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเออเวลาเราฟังเพลงอัลบั้มของแบบของศิลปินที่เราชอบทั้งหลายแบบ Michael Bublé แบบ The Weeknd รู้สึกว่าเวลาเราฟังทั้งอัลบั้มเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันมันมีการที่เปิดอัลบั้มได้ฟังได้ทั้งอัลบั้มรู้สึกว่าเออทำไมเราไม่ทำเพลงที่มันแบบวาร์ปให้คล้ายกันโดยที่เราจะได้ฟังทั้งอัลบั้มแบบว่าเออมันดูเป็นอัลบั้มเดียวกันดีเลยใช่แล้วก็ติดกับพอดีคุยกับก๊อปแล้วลงตัวพอดีใช่ก๊อปมาแล้วก็ไปได้เพื่อนชื่อเฮียกวงเฮียกวงมาเล่นให้เฮียกวงกำลังจะแต่งครับหรือเปล่าเขาไม่รู้เฮ้ยยังไม่รู้อันนี้ไม่รู้คุณประกาศก่อนเข้าเนี่ยเขาไปดูดวงแม่เขาไปดูผูกดวงแต่งงานผมก็เลยชอบสตอรี่นี้จริงๆเราชวนแฟนเขาก่อนที่เราจะชวนเขานะคือเขาเหมือนเป็นมีนไมล์ก็คือชวนซัมเมอร์ที่แล้วครับตอนแรกเขียนเพลงชื่อว่าบิกินี่ยังทำไม่เสร็จแล้วพอมาตรงนี้ก็เลยแบบลองดูแล้วกดเขียนเพลงวันนั้นกับพี่แทนแล้วชอบชอบกันเองใช่ก็เลยเพลงนี้แซงออกมาเลยงั้นเราสองพี่น้องก่อนครับดีมากครับผมว่าเป็นกองที่สดใสมากชอบช่างไฟคือแบบนี้ก็ไม่ดิ้นเร่งเชื่อไหมช่างไฟอ่ะไปดู MV แต่งครับก่อนอะไรไฟดูดหรือว่าไฟไม่ดูดแต่ยืนอย่างเงี้ยไฟดูดก็ยังไม่ขยับเออบรรยากาศก็สนุกสนานครับน้องก็คือแบบเก่งมากเอาอยู่เลยคือแบบเล่นแต่ละเทคคมปัง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 เลยเพลงชื่อว่าดีที่สุดที่เคยมีมาครับอันนี้เป็นลิปตาฟิชเชอริงลิปตาครับผมโอ้เป็นขายากนะขายากนะเป็นเพลงที่เราไม่ได้ฟีดใครเลยครับเพลงล่าสุดที่เราไม่ได้ฟีดใครน่าประมาณแบบ3ปีที่แล้วเพราะว่าอะไรฮะงบหมดอ๋อนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เราจริงใจนะเราจริงใจเลยนะจริงใจจริงใจงบหมดตอนนั้นจำได้แต่วันนี้เราสึกว่าเออไหนๆก็ไม่ได้ไหนทำเพลงที่มันฟีดมาตลอดนะลองทำเพลงที่ไม่ฟีดดูบ้างมีปมนิดนึงมีปมว่าบอกกันเลยว่าหลายคนจะแบบเฮ้ยอยากฟังเพลงพี่ลิปตาแบบเดิมๆแบบเหมือนชุดเก่าๆแบบปฏิเสธอย่างไรแบบว่าไม่ต้องขอโทษอะไรเงี้ยทำไงแล้วครับเพลงนี้เพราะมีหลายคนชอบมาพิมพ์ใน YouTube เฮ้ยอยากได้เพลงอย่างนี้ทำให้แล้วนะครับช่วยมาฟังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ฟังจะไปทำเพลงอีกแบบ